เอ้ยมันจะเสร็จวันไหนเดี๋ยวคนดูแล้วงานเรามันจะเสร็จตอนไหนเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยถ้าไม่ทํามันจะเสร็จหรอลูกพี่เออก็ว่าอย่างนั้นแหละโอเคครับกราบสวัสดีผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยวันนี้เราจะทําการตักโคนออกอีกนะครับผมมิด EP ที่2วันนี้คิดว่ารถไฟน่าจะวิ่งได้แล้วนะครับผมตรงนี้ก็มีโผล่มานิดนึงก็ถือว่ายังไม่ผ่านนะดูนะแต่ถ้าเป็นแค่นี้ก็ถือว่าผ่านอยู่แต่ว่าลำโผล่เยอะขนาดนี้ไม่น่าผ่านนะโอเคเดี๋ยวเราจะตักออกนะครับผมสำหรับ EP นี้นะผมรถไฟน่าจะวิ่งได้นะครับนี่หวังว่ารถไฟน่าจะวิ่งได้นะครับผมเออจ้วงกันเลยนี่ดิจึ๊บจึ๊บเออมันต้องอย่างนี้ดิจะได้มองเห็นบุกี้ชัดๆเนี่ยเออตักคนออกให้หมดนะก็ดูนะไม่หมดหรอกตักแค่สันรางตักแค่มันมองเห็นสันรางแค่นั้นเองเออแค่นั้นแหละโอ้ไม่หมดเอาไม่หมดทั้งหมดไม่เสร็จหรอกวันเนี้ยรถน่าจะเลทมากอ่ะถ้าเอาให้เสร็จอ่ะไม่เอาหมดนะพี่นะไม่เอาหมดนะอย่าหรอเอออย่าหมดเด็ดขาดนะพี่นะ40นี่รู้สึกว่าการยืนเราจะไปโอ้มันเป็นอะไรวะตรงเนี้ยเออช่างแม่งนะป่าวะโอ้ตรงนี้หนาสุดๆเลยก็ดูเพราะว่าตรงนี้มันลึกนะก็ดูนะตรงนี้มันลึกนะครับเพราะว่าตรงนี้มันลึกมากเลยคลิปนี้รถไฟต้องวิ่งได้ครับผมนะเออเรากู้ภัยนะผมเนี่ยคลิปนี้รถไฟต้องวิ่งได้ครับรถไฟต้องวิ่งได้ครับโอ้ตรงนี้มันเป็นหลุมลึกมากเลยอ่ะลึกมากเลยครับนี่เลยต้องพูดถึงคนนี้เลยโอ้หลุมลึกชาติเลยหลุมลึกจัดเลยลึกจัดเลยฝนตกแรงครับเมื่อคืนนะฝนตกแรงมากเลยดินโคลนถลายไหลทับหมดเลยคือว่าจะมีช่วงฝั่งนู้นอีกนะก็ดูนะดินโคลนไหลทับหมดเลยเนี่ยโอ้โหตายให้ตายซาร่าให้ตายเถอะโอ้จะไปอีกไกลยังเลยเนี่ยเออรอกันนะรถไฟนะเออตามจริงหารถเลยมาขูดออกก็ได้นะไม่ต้องรถแม็คโครมาขูดก็ได้นะแต่ช่องเรามันมีแต่แม็คโครก็ดูมีแต่แม็คโครก็นิดหนึ่งละกันเนาะนิดหนึ่งละกันตอนนี้ยาก็เริ่มลุกแล้วนะผมยาก็เริ่มขึ้นตามทางรถไฟเยอะแล้วนะครับทุกคนยาก็เริ่มขึ้นแบบเยอะจัดเลยอะตอนนี้เยอะจัดจริงเยอะจริงเยอะจัดเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยสามชามีคนชอบขอสามชาไม่รู้จะขออะไรสามชาตลอดเลยนะผมสามชาทุกคลิปอ่ะแล้วก็ขับไปชิวๆครับผมแค่ตักให้มันมองเห็นสันรางนะครับทุกคนนี่ตากให้มองเห็นสันหลังนิดนึงละกันเนาะดิมองเห็นสันหลังหน่อยละกันมองเห็นสันหลังหน่อยละกันพี่หล่อเราก็นั่งขับชิวเลยนี่เลยต้องพูดถึงคนนี้เลยก็บอกแล้วมันต้องพูดถึงคนนี้นะก็ดูนะต้องพูดถึงคนนี้ปึ๊บนี่ตากออกคูณไม่โคตรเปื้อนอ่ะรถอย่างเปื้อนเลยตอนนี้ไม่แล้วผมนะขอแค่งานเราออกไปได้ดีก็พอนี่เป็นไงล่ะเอ้าอะไรวะเนี่ยตามจริงก็เอาพวกกี้แบบขูดมานะนี่พูดตับไปตับบ็อกแคทครับผมคันนี้มีอยู่ในคอนสตรักชั่นด้วยนะคนดูนะคันนี้เป็นคันเดียวกันกับในคอนสตรักชั่นนั่นแหละเอียง5เหมือนกันเลยคันเดียวกันเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนแหละได้ขับคอนสตรักชั่นแล้วมันได้ขับในเกมนี้อ่ะแต่คันนี้แบบสามารถยกผ่านลงได้เนาะแต่คอนโทรลการบังคับไม่เหมือนกันว่ะคอนโทรลเนี่ยตัวโยกเนี่ยจอยสติ๊กเนี่ยไม่เหมือนกันนะทุกคนนะเออเอาเลยรถไฟจะวิ่งได้เว้ยรถไฟจะวิ่งได้แล้วเว้ยรถไฟจะวิ่งได้แล้วรถไฟจะวิ่งได้แล้วว้าวรถไฟเอาแล้วเว้ยรถไฟจะวิ่งได้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นรถส่งสินค้านะคนดูนะรถส่งสินค้านะครับ
นี่แหละเกิดเป็นรถไฟนี่แหละมันไม่สามารถหลีกเข้าได้ครับผมเกิดเป็นรถไฟก็ต้องให้เขาหลีกนะครับผมนะมันหลีกเขาไม่ได้นะครับผมถ้าหลีกได้ต้องมีอีกรางนึงนะครับนี่เราก็ต้องค่อยๆทำไปนะผมโอ้โหแดดออกแล้วตอนนี้แดดออกแล้วแดดออกเรียบร้อยแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแดดออกเรียบร้อยแล้วตักไปเลยตักไปเลยพ่อใหญ่ตักไปเลยตักไปโลดเจ้าอะเดี๋ยวเราจะค่อยมาตักคุณออกกันทีหลังนะวันนู้นนะเดี๋ยวคลิปนี้เราอันนี้ก่อนผ่านหน้ามันก็ไถได้นี่หว่าทำไมกูไม่เอาผ่านหน้าไถวะเฮ้ยไม่เอามันไม่สมเจงมันไม่สมเจงเอาแบบนี้แหละนะครับผมตอนแรกผมว่าจะวอนวู้มานะเพราะวอนวู้มันบุกี้ใหญ่กว่าวอนวู้คันนั้นอ่ะมันบุกี้ใหญ่กว่านะทุกคนนะอ๋อดิโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆไว้ทางรถไฟเราใจเย็นๆไว้โอ้โหตรงนี้หนาตึ๊บเลยอ่ะดูหนาตึ๊บเลยตรงเนี้ยรถเดินไม่ได้เลยอ่ะหนาตึ๊บเลยหนาตึ๊บอ่ะตึ๊บอ่ะมันตึ๊บอ่ะหนาตึ๊บเลยหนาตึ๊บเลยไปยางแต่แบบบังคับมึงเอ้ยมันก็ไม่ไปเลยเนาะเว้ยรถเขาเสียเวลาเนี่ยรถมันช้ารถมันช้ารีบเดินเดินไม่หนาตึ๊บเลยดูตรงนี้แบบดินโคลนมันไหลมาเยอะมากครับตรงนี้ครับหนาตึ๊บเลยอ่ะหนาตึ๊บเลยตึ๊บเลยตึ๊บเลยเว้ยมันก็บ่ยางล่ะเหรอทำไมไม่เดินอ่ะเขาดูจึ๊บอันนี้ผมดึงเดินแล้วนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยชิบหายแล้วรถเราติดเขาดูรถเราติดกูติดกลางทางรถไฟนี่นะใจเย็นๆเดินค่อยๆไปทำค่อยๆไปค่อยๆไปนะทำดูเฮ้ยใจเย็น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 มาค้ำโอ้ยหนอยังไปหาติดอีกไหมล่ะมันติดแล้วมันยังจะเดินหน้าไปอีกเนาะเราต้องเอานี่ลงนี่มาคนดูเราต้องเอาเขาเรียกว่าขานลงมันเอาลงกดตัวไหนวะเฮียลงเอาผ่านลงกดตัวอะไรวะผมลืมว่ะอันนี้เป็นอันนี้นี่ไงนี่ไงผ่านลงนี่เลยนี่เลยต้องพ้นหนุ่มคนนี้เลยต้องพ้นหนุ่มคนนี้ผ่านขึ้นเดินหน้าถอยหลังนิดเอาขึ้นได้หมดครับผมนะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะก็เป็นมาดูว่ารถไฟจะวิ่งได้เปล่านะครับผมนี่ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วรถไฟจะแลนได้วะเนาะรถไฟเดี๋ยวเนาะปืนดูว่ารถไฟจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับผมนี่รถไฟจะวิ่งได้เปล่าเนาะไอ้เอ้ยโคตรแม่งอย่างหนาเลยหนามากอ่ะตรงนี้หนาจัดมันวิ่งได้เลยล่ะมันถ้ามันเห็นสันรางอ่ะถ้ามันไม่เห็นสันรางมันวิ่งไม่ได้หรอกดินโคลนถล่มครับทุกคนครับฝนตกแรงมากครับเมื่อคืนครับบ้านใครฝนตกบ้างครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นรางเต็มเต็มเลยเห็นรางเต็มเต็มเลยเรียบร้อยแล้วคือต้องให้เห็นรางนะทุกคนนะถ้าไม่เห็นรางนี่วิ่งเหยียบโคลนมาไม่ได้นะครับไม่ได้นะเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวอะไรอีกยากอีกเดี๋ยวมันแบบมีเศษไม้เศษหินอะไรนะผมรถจะตกรางได้นะครับเฮ้ยไปเดี๋ยวเราทดลองวิ่งรถไฟดีกว่าดูมาดิมาดิมาดิมาเลย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 เรียบร้อยเรียบร้อยรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วมา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 เลยมาเลยลูกพี่มาเลย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 มาออกทางกันแล้วนะ
มาเลยมาเลยโลกี้มาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวเราไปขับรถไฟมาแล้วก็ดูนะโอ้ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้มันเหลือตรงนี้นิดนึงเหลือตรงนี้โอ้โหเหลือตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงมึงอย่าไปดันไอ้นี่เขาดิอย่าไปดันโคนใส่รถเขาดิไอ้รางเขาดิพี่เหลือตรงนี้นิดนึงว่ะคนดูไม่ได้ไม่ผ่านรางมันตรงเปี้ยเลยว่ะเหลือตรงนี้นิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วมาเลยดีไปขับรถไฟมาก็ดูเดี๋ยวเราขับรถไฟมานะครับมาเลยโอ้แม่งคุณไหลไหลทับทางตัดแม่งยังไหลทับอ่ะทางตัดตรงนี้ทำไมไม่มีเครื่องกั้นวะมันน่าจะมีนะแล้วแต่ไปอยู่ในป่ามันมีวะไอ้บ้าเอ้ยดูหูตรงนี้แม่งยังถมอยู่เลยอ่ะอันนี้ล้อรถไฟนะดูนะนี่ล้อรถไฟมันก็ทำเหมือนนะเกือบจะเหมือนนะเกือบจะเหมือนนี่สามารถดูมองภายในก็ได้นะโอ้โหที่ขับเหมือนรถจักรอันต้อมเลยว่ะมันจ้าเออไปแล้วนะมาดูเดี๋ยวผมจะเหยียบรถไฟให้ดูจะเหยียบโคนให้ดูนะดีต้องรีบเหยียบโคนดิต้องค่อยๆไปนะคุณดูนะเฮ้ยเหยียบโคนมาเอ้ยหนาตึ๊บเลยว่ะเหยียบโคนมาโอ้โคนอย่างเยอะเลยเย่ถือว่าผ่านได้นะทุกคนนะมันเห็นสันรางก็ถือว่ายังไปได้แล้วนะครับผมนี่เลยล้อเนี่ยค่อยๆไปนะทุกคนนะค่อยๆไปนะเพราะทางยังไม่ดีนะครับเราต้องเบาๆนะครับผมไปเบาๆนะครับนี่มันต้องเห็นสันรางอย่างนี้มันต้องเห็นสันรางอย่างนี้ต้องพ้นคนนี้เลยนะครับผมตรงนี้มีโคนโอ้โหดูเหยียบโคนมาเลยว่ะเหยียบโคนมาเลยคนดูหนวดลากมาตั้งแต่ข้างหลังอ่ะแงไปเลยค่อยๆไปนะทุกคนนะค่อยๆไปนะครับรางมึงก็เล็กเกินเนาะโอ้ดูมันเหยียบโคนมาเลยอ่ะโอ้คนไปเลยอ่ะคนนี้ที่เดี๋ยวหน่อยก็ถือว่าไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าคนมันเยอะจริงๆก็ไม่ได้ครับผมเหยียบไม่ได้เลยเหยียบผมต้องขอบคุณเจ้าบ็อกแคทนะมากเลยนะครับนี่มาแล้วมาได้แล้วรถไฟวิ่งได้แล้วเจ้ารถไฟวิ่งได้แล้วคนดูรถไฟวิ่งได้แล้วเรียบร้อยหน้าผ่านครับผมเหลือแต่ข้างหลังนะครับผมผ่านมาเรื่อยหลังผ่านแล้วหลังเริ่มผ่านแล้วก็ดูโอเคต้องเบาๆนะทุกคนนะวิ่งเร็วไม่ได้นะครับเดี๋ยวโคนมันแห้งอะไรมันแน่นแล้วเดี๋ยวก็ถ้าวิ่งเร็วได้นะครับผมโอเคฝั่งนี้น้ำน่าจะพัดไปหมดแล้วพัดหินหนีหมดแล้วเลยเย้ยไปแล้วดูเร่งเครื่องแล้วสุดแล้วข้างหลังสุดแล้วนี่เรียบร้อยรถไฟมันก็จะเลี้ยวซ้ายผมทางรถยนต์เราก็จะเลี้ยวขวานะทุกคนก็คลิปนี้ก็จะปิดไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนปิดไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับผมทำไมมันรถไฟมันไม่วิ่งเองวะเขาดูวะมันต้องกดนี้เหรอแล้วก็กด N เหรอกดเลข3ให้มันวิ่งเองดิกดตัว AI ให้มันวิ่งเองได้ปะรถไฟมันไม่วิ่งเองอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะมันไม่วิ่งเองอ่ะตัวเอ็นเพื่ออะไรวะกดตัวเอ็นเพื่ออะไรวะไปแลนไปครับไอไปเลยเด้อสารคลิปเฮ้ยรถไฟตกรางเฮ้ยเอ้ามันตกรางเลยเนี่ยมันตกรางเลย
เออนี่อยู่บนลาวกันดิเจ้อมีล้อหนึ่งตกลาวอ่ะคนดูอะไรวะเนี่ยโอ้โหยาวเหมือนกันเนี่ยยาวเหมือนกันเลี้ยวขบวนเนาะโอ้อันนี้ไว้สำหรับบรรทุกพวกปุ๋ยพวกอะไรนะทุกคนนะข้างหลังในตู้หลังเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เลยละกันนะผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยขอบคุณนะผมเรียบร้อยครับก็ผ่านได้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตักออกนะผมนะตักโคนออกหรืออาจจะปล่อยไว้เพียงปล่อยไว้เท่านี้แหละนะผมเจอคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับผม